ได้มาเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เก้าคือปัญหาของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะฮะคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คืออย่างแรกก่อนคือผมมารู้พร้อมที่มันเฮ้ยเป็นข่าวว่าเออมีเหตุการณ์แบบนี้นะซึ่งผมแบบเออตัวเราเองอ่ะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้อยู่ว่าเออข่าวมันก็ไม่ตรงตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราเองก็เช็คกันเองตั้งแต่แรกว่าก็ไม่มีอะไรนะเราก็ปกติดีอะไรแบบนี้คุณทราบผ่านทางที่มีข่าวออกไปผมทราบผ่าน Facebook ฮะใช่คือมีคนส่งเป็นแบบFacebook มาให้ดูว่าเออมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยยังแบบฮะนี่คืออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยตกใจไหมคะตกใจสิครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยอะฮะเออก็แปลกว่าแบบเฮ้ยเกิดข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยต้องคุยสิพี่ไม่คุยมันจะไม่คุยไม่ได้มั้งกูก็เราก็งงแหละว่าเอ้ยอะคือเดี๋ยวนะทำไมมันถึงมีข่าวแบบนี้วะมันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยคิดเล่นๆไปครับว่าเหตุผลอะไรทำไมคนถึงมองเป็นคือผมแค่คิดว่าคนบอกว่าโอเคผมไม่ลงรูปถูกป่ะคือผมแค่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยขอโทษพูดอะไรไปแล้วด้วยอ่ะคือคนก็จะแบบอาจจะคิดว่าเออไม่ได้ลงรูปเลยหรือไม่พิมพ์คือเอาจริงคือพอสุดท้ายอยู่กันไปเรื่อยๆฮะมันไม่รู้ถ่ายรูปอะไรอ่ะงอบ้านเราเจอวันปกติก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรอ่ะเขาแบบบางทีเขาไม่แต่งหน้าเราก็ไม่รู้ถ่ายยังไงอ่ะหรือแบบเขาลงรูปเราก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงเพราะเราก็คุยในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่เขาก็งงเขาก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยมันอะไรวะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรเนี่ยบอกว่าแล้วทำไมฉันต้องโดนคนด่าด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้ทราบข่าวได้ยังไงครับผมไปส่งไปให้ดูหรือว่าเราคือผมทราบจากเพื่อนฮะเพราะว่าเพื่อนส่งไอ้เฟซบุ๊กที่มันเป็นลิงก์มาแล้วอ่ะผมก็เลยแบบอะไรวะมันเป็นข่าวกันดีกำลังจะไปกินข้าวกันอยู่เลยงงอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คือราบรื่นคือถามว่ามีปัญหาไหมทุกคนมีปัญหาหมดฮะผมว่ามันคือเรื่องปกตินึกออกไหมมันก็มีแบบงอนบ้างเราโกรธเขาบ้างเขาโกรธเราบ้างมันก็เรื่องธรรมดาครับแต่ว่าณปัจจุบันมันก็ดีไงเรื่องความเชื่อใจคือเราก็มีให้กันเสมอมันควรต้องอยู่บนพื้นฐานนั้นนะฮะนึกออกไหมถ้าคนเราไม่เชื่อใจกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอย่างในคำใบ้มันบอกว่าผู้หญิงอะไปเดินกับผู้ชายคนอื่นด้วยอย่างน้องแพทย์เองเคยไปเดินกับชายยังไงแล้วโดนจับคือผมถามว่าเดินกับผู้ชายคนไหนเขามีเพื่อนผู้ชายเยอะนะคือเขาก็มีเพื่อนมหาลัยแบบก็เป็นกลุ่มซึ่งเขาเป็นคนที่นิสัยแมนที่สุดในกลุ่มของเขาเขาเลยจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะการนี้แต่ก็ไม่ได้เสียก็โดนด่านั่นสิฮะซวยไปเลยฮะผมก็ซวยเหมือนกันฮะคือเราก็บอกแหละว่าแบบเออไม่เป็นไรอย่าไปดูคอมเมนต์นะว่าแบบตอนนี้คอมเมนต์คือคนที่เขาคิดดีกับเราเขาไม่มาพิมพ์หรอกคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาเกลียดเราไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคนที่เขาหมั่นไส้เราเขาจะเป็นคนที่ออกมาพิมพ์ในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านไปมีประโยชน์นะฮะบั่นทอนจิตใจเปล่าๆคือถ้าอยู่เป็นคนดีเป็นคนดีทำในสิ่งที่ตัวเองทำดีแล้วยังแค่ของเขาเลยไหมคะเขาหน่อยฮะเขาคือพี่ใครโดนด่าก็ไม่แฮปปี้อย่างนั้นอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีอยู่แล้วโดนคนด่าคือผมเองก็ไม่แฮปปี้นะน้องหน่อยขนาดไหนจริงๆเราเองก็หน่อยเพราะว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่ามันเริ่มก้าวข้ามความเป็นแบบมนุษย์มันก้าวข้ามความเป็นบุคคลที่คนสามารถมาด่าคุณว่าคุณคนแรกผมรู้สึกว่านี่คือการที่เรามันล้ำพื้นที่แล้วอ่ะคือเหมือนคุณด่าคนว่าแบบคุณเป็นคนช่วยมันไม่ถูกอ่ะสำหรับผมนะอย่าข่าวที่ออกไปกระทบความสัมพันธ์ของเราคู่ไหมครับทำไมนะฮะอย่างพอเราเห็นคอมเมนต์ที่แถมโดนแบบพีทอยากตอบโต้หรืออยากคือผมว่าโต้ตอบไปไม่มีประโยชน์หรอกคือเขาสามารถพิมพ์อะไรก็ได้เขาไม่รับผิดชอบอะไรก็ได้นะฮะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครมันเป็นสิ่งที่เราแบบเราก็เทรดไปในอาชีพเราอะที่เราต้องโดนอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องรับมือมันเองอย่างที่บ้านตกใจนะพอมีข่าวเขาก็ตกใจฮะก็มีการถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรเงี้ยยังเลิกการอะไรจัดการไหมคะถ้าเกิดเขายังด่าอยู่ยังไม่หยุดอะไรคือเราทำอะไรไม่ได้อะฮะณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันทำให้คนมีอำนาจมากเกินแล้วอะนักแสดงไม่มีอำนาจแล้วคุณสามารถด่าว่าใช้คำถ้อยคำหยาบคายอะไรก็ได้ผมว่าผิดคุณไม่ได้แล้วอ่ะเพราะคุณตั้งแอคเคาท์ปลอมทำอะไรไม่ได้คือผมคิดว่ามันแต่เดี๋ยวนี้มันเกินมือไปแล้วอ่ะจากข่าวที่เกิดขึ้นนะสำหรับพีทห่วงอะไรมากที่สุดส่วนตัวผมห่วงเขาฮะผมห่วงว่าทำไมเขาต้องมานั่งโดนคนด่าขนาดนี้เออคือผมแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับในฐานะเป็นมนุษย์อ่ะคนเราไม่สมควรถูกด่าเพราะในความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่ที่ผ่านมาคือไม่เคยมีเรื่องราวแบบก็แฮปปี้ดีฮะว่าแบบแฮปปี้ของผมนึกออกไหมก็ไปเที่ยวชิลๆดูหนังปกติทั่วไปอ่ะเอออย่างนี้จะลงรูปให้มันบ่อยๆก็เอาไปว่าถ้าเขาแต่งหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
กว่าจริงๆพี่มองไหมคะว่าแบบการเป็นดารามันต้องทำความสัมพันธ์ให้เห็นภายในสื่อตลอดเวลาแต่ก่อนไม่เคยคิดฮะจนตอนนี้เริ่มคิดฮะคือแต่ถือว่าอาจจะอานะมองในแง่ดีคือแปลว่ายังมีคนใส่ใจเราอยู่บ้างนึกออกมั้ยมีคนเค้าไม่เบื่อเราฮะคือยังรู้สึกแบบเออโอเคใจชื้นมีคนเห็นความสำคัญเราเนาะมาเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ทําเรื่องไปดูมั้ยคะว่ารูปสุดท้ายเราโพสต์ไปแล้วเรามีเช็คมั้ยไม่ได้เช็คแต่ผมมันจะมีรูปเค้าอยู่ในมือถืออยู่แล้วคือแบบถ่ายแต่เราก็ไม่มันเอาลงไม่ได้อ่ะนึกออกป่ะใช่แบบถ่ายแบบเขาทำหน้าตาตลกมามันก็เอาลงไม่ได้อะมันดูไม่ดีอ่ะเอออะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้แบบต้องให้มันใจเขาถี่ขึ้นไหมครับปกติฮะผมว่าเขาก็โตพอที่เขาจะรู้ว่าเออการที่ฟังอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ควรนะอย่างหวานนะคะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนเราก็เพิ่งออกกันจะออกมาเป็นคู่เราได้กี่วันใช่ผมงงมากไม่ได้เซ็นเนี่ยไม่ระบบตกใจมากว่าชื่อฉันมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยคือแบบอะไรวะชื่อแรกเลยนะใช่คือแบบไม่ต้องเป็นเราก็ได้เปล่าไม่ต้องหาเรื่องให้เราก็ได้เลยอยากอยู่แฮปปี้แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับ